ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองอนุทินทวงบุญคุณถ้าไม่มีซิโนแวคระบบสาธารณสุขจะยุ่งกว่านี้บอกให้คะแนนตัวเอง A บวกจัดการโควิดเพื่อชื่นชมตัวเองสร้างกำลังใจทำงานเมื่อเวลา 8:30 นวันที่18เมษายน2566นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกของพรรคกล่าวในรายการกรรมกรข่าวเปิดอกคุยของนายสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังถึงกรณีที่เคยให้คะแนนตัวเอง A บวกในการจัดการโควิด-19 ว่าต้องดูว่าวัดจากอะไรถ้าวัดแบบไม่มีเชื้อโรคเลยมันทำไม่ได้เพราะเกิดขึ้นทั่วโลกนายอนุทินกล่าวต่อว่าแต่ประเทศไทยด้อยกว่าประเทศอื่นหรือไม่ประเทศที่มีความเจริญมากกว่าหรือประเทศที่เป็นมหาอำนาจเราก็ทำได้ดีกว่าตอนนี้ประชาชนมากกว่า 80% มีภูมิคุ้มกันทั้งจากวัคซีนและการติดเชื้อโดยธรรมชาติวันนี้เราขอให้ประชาชนช่วยเร่งมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทุกอย่างอยู่ในกรอบหมดแล้วถ้าผมไม่รับทัวร์แล้วทัวร์ไปลงคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดและเขาเกิดเสียขวัญกำลังใจขึ้นมาผมยอมให้ทัวร์มาลงที่บ้านผมเพราะผมไปรักษาพี่น้องประชาชนไม่ได้ผมเป็นเจ้ากระทรวงผมรับทัวร์เองส่วนเรื่องให้คะแนนตัวเองนั้นผมบอกถ้าผมให้คะแนนตัวผมเองไม่ได้บอกว่าคุณสรยุทธ์ให้คะแนนผมผมต้องบอกว่าผมทำคะแนนดีไม่อย่างนั้นก็ไม่มีกำลังใจไปทำงานผมชื่นชมตัวเองไม่ได้ผิดอะไรนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าดูจากอะไรนายอนุทินกล่าวว่าดูจากความทุ่มเทที่ตนเต็มที่กับเรื่องเหล่านี้ตนติดโควิดรักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน14วันตนทำงานกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างเต็มที่เรื่องวัคซีนบอกว่าล็อตใหญ่จะมาเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็มาหมดสิ้นปีบอกว่าวัคซีนเต็มแขนมันก็เต็มแขนนายอนุทินกล่าวถึงกรณีจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่าตอนนี้คนลืมบุญคุณซิโนแวคกันหมดแล้วหากวันนั้นไม่มีซิโนแวค 3-4 ล้านโดสล็อตแรกเข้ามาระบบสาธารณสุขจะยุ่งกว่านี้เยอะเราพยายามเต็มที่เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนายอนุทินกล่าวต่อว่ายืนยันว่าไม่เคยประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปตนต้องพูดว่าโควิดกระจอกโดยขอให้พวกเราอย่าไปกังวลกับมันมากใส่หน้ากากอนามัยอย่าไปอยู่กับคนหมู่มากถ้าเราปกป้องตัวเองเป็นอย่างดีเราก็จะอยู่กับมันได้เมื่อถามว่าประเมินตัวเองว่าทำเต็มที่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าความผิดพลาดต้องมีบ้างอยู่แล้วคนเสียชีวิต1คนคือสิ่งที่ตนต้องโทษตัวเองที่ตนบอกว่า A บวกหมายถึงตนไม่เคยมองข้ามไม่เคยบอกให้รีแลกซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ